112 The Series ปากคําและความฝันของบรรพศผมไม่เคยคิดล้มเจ้าเลยระบบกษัตริย์มีความงดงามโดยไอลองเมื่อพูดถึงชื่อของบรรพศนักจัดรายการวิทยุเรื่องการเมืองและด่าเจ้าทางอินเทอร์เน็ตหลายคนอาจจะรู้สึกยี้ คนที่ไม่ชอบบรนพศไม่ได้มีแค่คนที่รู้สึกรับไม่ได้กับวิธีการพูดที่เขาพูดถึงในหลวงเท่านั้นนักวิชาการหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจำนวนไม่น้อยไม่ชอบบุคคลเบื้องหลังที่ชื่อบรรพศเพราะมองว่าเขาวิเคราะห์การเมืองมั่วไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนสำหรับขบวนการคนเสื้อแดงที่แม้จะมีศัตรูคือการรัฐประหารเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้นับบรรพศเป็นหนึ่งในขบวนการด้วย ถึงแม้ไม่มีใครเอาด้วยบรรพศ์ก็ลุยเดี่ยวทำคลิปของตัวเองรวม400คลิปตั้งแต่ปี2553จนถึงต้นปี2558ซึ่งเขาถูกจับกลุ่มคลิปของเขาเผยแพร่ยอยู่หลายช่องทางในโลกออนไลน์บางคลิปมีคนฟังหลายหมื่นคนเรียกได้ว่าในวงการฮาร์ดคอร์การเมืองบรรพศ์มีแฟนคลับติดตามรับฟังรายการอยู่ไม่น้อยตัวจริงของบรรพศ์ 9กุมภาพันธ์2558มีข่าวการจับกลุ่มเจ้าของเสียงบรรพศซึ่งตำรวจถแถลงว่าบรรพศคือชื่อแฝงของหัสดินชายอายุ64ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทและทหารร่วมกันจับกลุมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยที่ก่อนหน้านั้นมีการบุกค,คนบ้านพักและจับกลุ่มคนรอบตัวเขามาหลายคนแล้ว หัสดินถูกสอบสวนในค่ายทหารเป็นเวลา3วันก่อนถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันที่11กุมภาพันธ์2,558และอยู่ที่นั่นเรื่อยมาหัสดินไม่เคยคิดจะยื่นขอประกันตัวเพราะไม่เชื่อว่าศาลจะอนุญาตก่อนหน้านี้หัสดินเคยทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างแต่ไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่ง ก่อนถูกจับกลุมเขาเลี้ยงชีพโดยอาศัยเงินที่ลูกส่งให้หัสดินมีลูกสาวสองคนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันลูกสาวทั้งสองต่างมีหน้าที่การงานที่ดีและก็ไม่รู้ว่าพ่อของพวกเธอทำกิจกรรมทางการเมืองหรือมีความเชื่อทางการเมืองแบบใดหัสดินแยกทางกับภรรยาที่มีลูกด้วยกันแล้วมาอยู่กินกับภรรยาใหม่คือสายฝนซึ่งเป็นจำเลยร่วมในคดีของเขาด้วย นอกจากเรื่องการเมืองหัสดินก็สนใจเรื่องประวัติศาสตร์โลกภาษาต่างประเทศรวมถึงเรื่องสุขภาพคลิปรายการของหัสดินจึงไม่ได้มีแค่เรื่องการเมืองแต่มีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยหัสดินมีบุคลิกเป็นคนเด็ดเดี่ยวและสงบนิ่งทำให้ยากที่จะล่วงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจของเขา นอกจากนี้เขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของตัวเองจนอาจจะข่มคนรอบข้างอยู่ไกลๆตลอดบทสนทนาฮัสดินมักพูดภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษรวมทั้งใช้สับแสงทางวิชาการที่บางครั้งก็ดูเข้าใจยากผมเนี่ยเป็นตัวโจกทั้งหมดแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากมายมหาศาล ก็คือคนที่ถูกจับแล้วก็ครอบครัวของเขาคนอื่นที่ถูกจับเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกับผมแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวได้ซ้าไปพวกเขาเป็นเพียงผู้ที่ศรัทธางมง่ายในตัวผมหัสดินให้สัมภาษณ์ระหว่างการแถลงข่าวการจับกลุ่มเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2558จุดเริ่มต้นของการทำคลิปบันพศ หัสดินเล่าว่าเขาเริ่มสนใจติดตามการเมืองจากการได้ฟังบรรยายของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรตอนนั้นฟังแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่าจะพาประเทศไปรอดแล้วก็ติดตามมาว่าทำไมคนนี้ถึงถูกรังแกแล้วก็เริ่มสงสัยหัสดินเล่าถึงตัวเองว่าเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนอสัสวชัญบางรักสมัยเด็กๆเ,เขาชอบเรียนภาษาอังกฤษและทาคะแนนได้ดี ต่อมาเขาก็มีโอกาสไปเรียนต่อด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี2514ถึง2515เมื่อกลับมาเริ่มชีวิตทำงานก็เห็นว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ไพเราะและเห็นว่าสมัครสุนทรเวซึ่งเป็นนักการเมืองที่เขาชื่นชอบก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้จึงไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปารีสอีกที เมื่อมีความรู้ทางภาษาดีสิ่งที่เขาชอบทำคือค้นคว้าเรื่องราวจากสื่อต่างประเทศเช่นสำนักข่าว AP Le เลฟิกาโรของฝรั่งเศสสำนักข่าวบลูมเบิร์กสำนักข่าว CNN แล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าจิ๊กซอตัวไหนต่อกันแล้วเป็นความจริงบ้างซึ่งการค้นหาข้อมูลจากหลายสำนักก็เป็นไปตามปรัชญาการอ่านหนังสือและการทางานของเขาคือ สงสัยสู่ค้นหาค้นหาสู่ค้นพบและค้นพบสู่ความจริงหัสดินเล่าย้อนอดีตว่าครั้งแรกที่ทำคลิปเสียงของตัวเองทำเพราะเพื่อนอยากฟังและทำให้เพื่อนๆฟังกันเองไม่ได้เผยแพร่สาธารณะแต่พอทำแล้วก็มีคนชอบและแนะนำให้เอาไปลงเว็บไซต์ Internet to Freedom พอลองเอาไปลงปรากฏว่ามีคนฟังแล้วชอบก็เลยทำต่อเรื่อยมาส่วนเรื่องความรู้ทางเทคนิคการอัดเสียงการตัดต่อและวิธีการหลบซ่อนตัวไม่ให้ถูกจับได้ก็เรียนรู้เอาเองทั้งหมดโดยอาศัยความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานตัวผมเองไม่ได้มีผลประโยชน์และก็ไม่เคยได้รับเงินใครแม้แต่บาทเดียวหัสดินเจ้าของเสียงบรรพดกล่าว หัสดินยังเล่าถึงตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าตอนแรกทำคลิปไม่มีการรับเงินเลยแต่ตัวเองเป็นนี่เยอะมากมาก็เลยทำเสื้อขายทำของขายมีคนมาฟังมาซื้อกันเยอะมากบางคนโอนให้เยอะกว่าราคาของเช่นเสื้อตัวละ480บาทก็โอนให้1,000บาทก่อนขายของก็ต้องเอาของไปจำนำเพื่อเอาเงินมาทำคลิปสำหรับเป็นต้นทุนซื้อซิมโทรศัพท์ วันหนึ่งวันหนึ่งต้องซื้อใหม่และหมดเงินหลายพันบาทเพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับเงินที่ได้มาจากการขายของตอนหลังก็ทำให้นี่สินลดลงไปได้บ้างความคิดความฝันของบรรพฤถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีคุณอ่านอะไรก็ได้ในโลกนี่คือสิ่งที่เจ้าของเสียงบรรพฤฝากไว้ ฮัสดินเชื่อว่าข้อมูลทุกอย่างที่เขาค้นคว้ามาจัดรายการนั้นเป็นเรื่องจริงเกิดจากการต่อจิ๊กซอว์เรื่องราวต่างๆของเขาซึ่งเนื้อหาหลายอย่างที่เขาค้นคว้าไม่มีในภาษาไทยและไม่สามารถหาในอินเทอร์เน็ตธรรมดาได้แต่ต้องมีความรู้และต้องค้นเก่งมากต้องค้นไปเรื่อยๆถึงจะเจอ หัดสดินเล่าว่าประเด็นสำคัญที่เขาชอบคุยผ่านรายการคือเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสในยุคสมัยพระนางมารีอองตัวเน็ตเรื่องการปฏิวัติอันรุ่งโรธของประเทศอังกฤษในสมัยพระเจ้าเจ,าเจมส์และเรื่องกฎบัตรแมกนาคาตา สาเหตุที่เขาชอบเล่าเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อจะบอกว่าประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นระบอบประธานาธิบดีได้ที่ฝรั่งเศสเมื่อเปลี่ยนจากยุคข,ของพระเจ้าหลุยที่16ก็เป็นยุคข,ของจักรพรรดินปโปเลียนแล้วกลับไปเป็นยุคกษัตริย์พระเจ้าหลุยที่18อีก แล้วเปลี่ยนไปเป็นยุคนบโปเลียนที่สแล้วค่อยเป็นยุคของชาลส์เดอโกลแสดงให้เห็นว่าการเดินทางของระบอบประชาธิปไตยที่จะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนั้นใช้เวลาหลายร้อยปีต้องผ่านศึกสงครามมากจนทำให้รอยยิ้มของผู้คนหายไปประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นระบอบประธานาธิบดีได้แบบนั้นจะต้องรบกันอีกเป็นร้อยปีซึ่งผมไม่เห็นด้วย จริงๆอยากให้มีระบบกษัตริย์ผมไม่เคยคิดล้มเจ้าเลยระบบกษัตริย์มีความงดงามตอนนี้เหลือแค่25ประเทศในโลกที่มีระบบกษัตริย์จึงอยากให้คงไว้หัสดินเล่าความคิดของเขาพร้อมยกตัวอย่างระบอบกษัตริย์ของญี่ปุ่นและอังกฤษที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ร่วมกับโลกสมัยใหม่ได้อย่างสง่างาม เมื่อถามว่าการทำคลิปบรรพศออกมามากมายนั้นต้องการบอกอะไรกับสังคมไทยเขาตอบว่าคาดหวังให้คนไทยรู้ว่าควรมีวิสัยทัศน์อย่างไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่ออะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศนี้ต้องมีระบอบกษัตริย์แต่ให้มาจากกฎมนเทียนบานที่ถูกต้องไม่ใช่ใครมาสำเร็จราชการแทนก็ได้หลังเดือนมก,กราคม2558 ชีวิตของหัสดินก็ถึงจุดพลิกผันครั้งใหญ่หัสดินผู้ใช้ชีวิตอย่างหยิ่งทรนงและไร้คนรู้จักถูกจับกลุมภายใต้กฎอายการศึกในช่วงต้นปี2558พร้อมกับผู้ที่ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำคลิปบันพศอีก15ชีวิตถือเป็นการปิดตำนานคลิปบันพศที่เลื่องชื่อมานานหลายปี ลูกสาวสองคนของหัสดินถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปพบเพื่อสอบถามข้อมูลนาทีมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนสนิทของหัสดินถูกจับกลุ่มสมาชิกคนอื่นในบ้านที่เขาอาศัยอยู่ก็ถูกจับกลุมไปสอบสวนหาความเชื่อมโยงรวมทั้งสายฝนภรรยาของเขาด้วยบางคนได้รับการปล่อยตัวหลังสอบสวนเสร็จขณะที่นาทีและสายฝนถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิด สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างทําให้หัสดินที่เคยหยิงพยองต้องเครียดหนักหัสดินยืนยันว่าถ้าเขาต้องการหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางจับเขาได้แต่เขาจงใจทิ้งร่องรอยให้ตำรวจตามเจอเพราะไม่ต้องการให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปมากกว่านี้ขณะที่ตำรวจมองว่าการหาตัวหัสดินเจอเป็นผลงานชิ้นใหญ่เพราะมีการทุ่มทรัพยากรลงไปมากตลอดหลายปี หลังการจับกลุ่มหัสดินเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าเขาไม่ใช่อากงเขาไม่ต้องการให้ NGO หรือใครเข้ามาหาเขาในคุกแต่เมื่อไร้อิสรภาพที่จะทำอะไรได้เองเขาจึงขอให้คนที่มาเจอที่ศาลาหารติดต่อให้ทานายมาช่วยเหลือโดยเร็วสิ่งที่เขาขอให้ช่วยคือดูแลคดีของสายฝนภรรยาสุดที่รักดูแลทรัพย์สินที่ยังจ่ายหนี้ไม่หมดและดูแลแ,แมวของเขา ส่วนคดีของเขาหัสนินบอกว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆพร้อมที่จะรับสารภาพและรับโทษเท่าที่ศาลจะพิพากษาชีวิตในเรือนจำของบรรพตไม่ได้ง่ายนักเพราะในคุกย่อมมีคนตัวใหญ่กว่าเขาหลายชั้นประกอบกับคดีของเขามีชื่อเสียงพอสมควรทำให้เขาถูกเพ่งเล็งอยู่ไม่น้อยและต้องใช้เงินในการซื้อหาของใช้จำเป็นลูกสาวของเขามีเวลามาเยี่ยมไม่บ่อยนัก ฮัสดินก็บอกกับลูกๆว่าไม่ต้องมาเยี่ยมเพราะไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่เขาได้ก่อไว้อย่างไรก็ดีด้านหลังกำแพงสูงบรรพท์ยังคงวางท่าทีเป็นคนใหญ่คนโตเหมือนกับตอนจัดรายการนักโทษในเรือนจำหลายคนเรียกเขาว่าป๋าโดยเฉพาะนักโทษการเมืองที่เขาดูแลอยู่โดยทั้งการเป็นที่ปรึกษาและช่วยค่าใช้จ่ายประจาวันเล็กน้อย ไม่ว่าจะเคยใหญ่โตเยี่ยงเสืออย่างไรเมื่ออิสรภาพในชีวิตและร่างกายรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกพรากไปสิ่งที่เหลือก็คงมีเพียงชีวิตและลมหายใจที่รอ,อนั่งนับวันรอโอกาสกลับมาเห็นโลกใบเดิมอีกครั้งเท่านั้นแล้วว่างๆก็มาเยี่ยมพวกเราบ้างนะเพราะพวกเราไม่มีใครมาเยี่ยมเลยนี่คือสิ่งสุดท้ายที่หัสดินฝากไว้ก่อนเดินกลับแดน 14กร,รกฎาคม2558สารทหารกรุงเทพมีคำพิพากษาจำคุกบรรพตในข้อหามินประมาทพระมหากษัตริย์10ปีแต่เนื่องจากบรรพตให้การรับสารภาพไปแล้วเมื่อวันนัดสอบคำให้การจึงลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งคือเหลือโทษ5ปี